เสร็จแล้วแก๊สใส่สปริงเฉยนั่นเลยนั่นเลยฝั่งโน้นก็มีนะฝั่งโน้นก็มีฝั่งโน้นก็มีฝั่งนี้ก็มีนี่มากันทั้งครอบครัวเลยครับแต่รถนี่ก็มากันทั้งครอบครัวพี่ใหญ่ใจกับพี่นี่นะของเรานี่เหมือนในนี่เลยนะมากันแบบพ่อแม่ลูกนั่นเลยนั่นเลยคุณแม่ก็จะขาวขาวนิดนึงนะฮะโอมถ่ายทอดไทเทเนียมหน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงแน่นแน่นนิดนึงฮะเม้นสองอะไรอะมันเลยไปแล้วแป๊บนึงพี่กำลังทำเอกสารออกมาแล้วเปิดท้ายขายของไอ้บ้าไม่ใช่ FB รอเลยยาวๆเดือนหน้าที่เรารับบริการทุกรูปแบบนะฮะข้างหลังนี่เป็นปปส.นะฮะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะปปส.ก็ทำรถที่นี่นะแล้วก็เดินเฉี่ยวไปเฉี่ยวมากับลูกค้าของเราเฮียเราลูกค้าเรามีทุกวงการครับทั้งสืบผมนี่รับจบหมดน้ำรถผมวิ่ง250ขึ้นไวโคตรดีกว่าเดิมใช่ไหมเบนซ์จีรายุไอ้มีสักคลิปไหมมีสักคลิปไหมฮะพักกลางไปงุ้ม GK ไปงุ้มน่าจะมาวันนี้วันนี้นะครับน่าจะมาวันนี้ดึกๆนะครับช่วงนี้เราไทเทเนียมขายดีนี่อีกหนึ่งคันหล่อจริงมันหล่อจริงเฮ้ยปุ้งปิ้งกิ่งแก้วเนี่ยอะไรวะทักอินบ็อกซ์ไปแล้วเฮียไม่ตอบครับถามอะไรวะถามมาเลยถามมาเลยจะเอาอะไรก็สั่งมาเลยอินบ็อกซ์มันดูไม่หมดโว้ยเออพรุ่งนี้ดึกๆ FB เดินทั้งเส้นก็วิ่งไม่ออกหรอกครับคุณบ๊อบอย่าเดินทั้งเส้นแนะนำร้านอื่นเลยที่ผมไม่จำเป็นเลยครับคุณบ๊อบมาลองสูตรผมเดี๋ยวรู้จักนะฮะมาลองสูตรผมเดี๋ยวรู้จักเคลือบแก้ว Fortuner โทรเข้าเบอร์ผลเลยครับผมท่อแต่งสวิฟต์จะไปใส่ทำไมทั้งลำแล้วพักปลายไปเดียวพอเฮดเดอร์ GK Auto 4,500 ครับขอดูรถเหลืองอะเหลืองแดงเลยเป็นบูดาเปสต์เลยรับครับวางเครื่อง FB ได้เสมอนี่เหลืองเหรออันนี้เหลืองเหลืองนะฮะคุณผมไลฟ์อยู่จ่ายตังค์ให้ผมด้วยติดตามอยู่ผมไลฟ์อยู่คุณติดตามอยู่ครับผมพาจมูกให้ผมด้วยครับใช่ครับนะฮะนี่มาทำอะไรครับผมครับจะรอไลฟ์คุณครับมาดูว่าเลยต้องเหลืองนะฮะนี่ท่วมๆนะฮะนี่ต้องท่วมเลยครับช่วงนี้นะฮะสวยๆทั้งนั้นฮะไปญี่ปุ่นมาเป็นไงบ้างฮะหนาวดิฮะโอ้โหหนาวดีครับผมนะฮะโอ้สีสู้ร้านนี้ไม่ได้เลยโถผมบอกแล้วโถนี่ดูโหไปซะแล้วคุณไปถ่ายล้อสีลุงอะไรมานี่เมื่อกี้จอดอยู่คันนึงล้อลุงเหมือนกันมาก่อนนะฮะ
GK จองคิวทำสีนานไหมครับ GK จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นนิดนึงนะครับนัดล่วงหน้า2อาทิตย์เข้าได้เลยนะครับนะครับนัดล่วงหน้า2อาทิตย์เข้าได้เลยนะฮะ GK ทำสีเฮ้ยบันไดข้างเสร็จแล้วเก็บตังค์ไงเท่าไหร่300ป่ะนะครับ R8 รออะไหล่อยู่ครับผมตอนนี้ก็ได้แต่เปลี่ยนถ่ายของเหลวนะฮะแล้วก็ท่อชุดหนึ่ง R8 ก็มีท่อชุดหนึ่งแล้วก็คันเร่งไฟฟ้านะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวชุดใหญ่ไปเฉพาะเปลี่ยนถ่ายของเหลวโดนไปหมื่นฝ่านะฮะนะครับเสียงพ่อมึงนี่เหี้ยมากหว่องจริงมาแฮดๆหน้าอู่เนี่ย GK Set Bow อ่ะครับมีอะไรแล้วบ้างครับคุณนาโนไว้ครับนะฮะมีอะไรแล้วบ้างอยากจะบอกว่าคาแคร์ว่างนะครับที่เห็นรถจอดอยู่เนี่ยรถจอดเฉยๆนะครับถ้าจะมาล้างรถว่างเสมอนะฮะนะครับท่อสวิฟต์ 4,000 บาทครับผมนะครับทำสีฟีดทำ10กว่าวันนะครับอะไรวะฟีดเท่าไหร่ครับประมาณกี่วันเสร็จถ้ารถไม่มีแผลอะไรทำประมาณ12วันครับคุณกุลนันท์ครับนะครับคันเร่งไฟฟ้า FD 3,900 ครับยาลิทำสีทั้งคันเปลี่ยนสี 32,000 ครับนะครับเฮ้ยมึงตามไม่ได้ดิยาลิท 1.2 อ่ะที่เกียร์พังอ่ะถึงไหนแล้วที่เปลี่ยนเกียร์ยาลิท 1.2 ที่เกียร์พังอ่ะตามหน่อยที่เปลี่ยนเกียร์เอ็นแซดแหละแล้วก็ไอ้ลืมอีกแล้วถามอะไรมึงลืมเลยนะครับเข้ามาดูเลยครับคุณกุลนัทครับเข้ามาคุยที่อู่ครับซิตี้สีขาวเหลืองๆมาขัดเลยครับชุดใหญ่ครับพี่นะบอกราคา 16,000 เปลี่ยนสีแต่ประกันรวมก็ไม่เกี่ยวเลยครับคุณหวานเย็นครับเคลือบแก้ว 10,000 กว่าบาทนะครับอ้าวๆเดี๋ยวลงรถแล้วเนี่ยก็เลื่อนรถออกก่อนดีไหมดีเจแป๊บคือใครมันก็เด้งๆไปเนาะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้อยากมาดูผมก็ได้มันเด้งมาเงี้ยเขาก็ทนดูไปไงนะฮะคันนี้รับรถด้วยนะครับคือจริงๆเนี่ยเวลาเราดูสีผมจะบอกนิดนึงเผื่อบางคนที่เข้ามาใหม่นะครับคนดูสีเนี่ยเวลาเราดูพวกคลิปวิดีโอหรือเวลาเขาพรีเซนต์สีเนี่ยเขาจะแต่งบ้างสวยๆบ้างอะไรบ้างอ๋อกุลนันเอามาเลยครับฟีดเนี่ยมันทางของผมนะครับ Honda Fit นะครับลองเข้าไปดูในอัลบั้มบางทีผมไม่ได้แยกไว้นะครับฟีดสวยๆที่เห็นหลายๆคันที่วิ่งอยู่บนถนนในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าผ่านมือผมมาหลายคันนะนะครับผมบอกเลยฟีดเนี่ยเปลี่ยนสีเนี่ยคุณเตรียมไว้เลย 30,000 กว่าไม่เกิน 40,000 สวยๆจัดๆนะครับลองเข้าไปดูผมทำไปนี่มีเขียวมิวมีน้ำเงินแก้วมีแดงสดมีแดงแก้วโอ้ยเยอะนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับนะฮะรับรองไม่ผิดหวังกันจนหน้า GK ไม่สนิทไม่เข้ามุมมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับเอารถเข้ามาดูครับอันนี้คือเหลืองแก้วครับอันนี้ก็เรียกเหลืองแก้วนะครับสีมันจะเหลือบๆหน่อยเห็นไหมเนี่ยขนาดกล้องหน้าเนี่ยยังเงาขนาดนี้นะครับนะครับนี่ FD ทำสีแดง 35,000 ครับนะครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูมันก็จะสีแก้วเลยสีแก้วมันจะใสแล้วมันก็จะแบบได้เป็นแสงนะครับมันจะเหลืองตัวนี้คือลักษณะของสีแก้วไม่เกี่ยวกับเคลือบแก้วนะฟีดเปลี่ยนสีเริ่มต้น 36,000 ครับผมคุณหวานเย็นครับถ้านัดตรงคิวนะครับใช้เวลาทำคันหนึ่งประมาณ12วันครับนะครับเร็วสุด8วันนะครับนั่นคือเร็วสุดรถเนียนๆมาเลย
จังหวะดีจะเร็วสุดได้แค่นั้น8วันนะครับแต่โดยปกติจะประมาณ12วันนะครับนะครับอันนี้ในส่วนของคาแท้นะครับอันนี้เป็นน้ำเงินออดี้ลูกค้าสั่งทำพิเศษนะครับเป็นสีน้ำเงินออดี้กุลนันท์ผมทำท่อร้านนี้เสียงพอมากครับโอ้ยสุดยอดครับนี่ฮะเราต้องการสิ่งนี้แหละใช้ดีบอกต่อเฮ้ยใครเอาออดี้มาเนี่ยเฮ้ยนี่มันทีทีนี่รถใครวะเนี่ยนี่มันทีทีฮะโอ้โหโอ้แล้วมีทีทีตัวใหม่มาด้วยนะฮะแน่นอนจริงไอโอมทีทีมาล้างไว้โอดปะล่ะทำอะไรเนี่ยเสร็จยังจริงๆผมว่าหน้าเบนซ์เข้ากว่าแปลงเป็นเบนซ์ A เป็นเนี่ยมันเหมือนไฟมันเหมือนอันนี้โดนไปแล้วชุดใหญ่นี่มาทำท่อนะครับเสียนะฮะมีค้ำโจก6ค้ำผมไม่ได้ขายเลยคุณ TK TE TC TK ผมว่าแม่งกระด้างผมไม่ค่อยชอบนี่โอ้โหอีก 2,000 นะรอกลับบ้านนี่คุณภาพเกินราคาอีกนะอีกเสียงขอบคุณครับนี่อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าสีส้มพอส DT3 นะครับนี่คันนี้ก็ทำสีจากเราไปสวยไหมอันนี้คือส้มพอส DT3 บางทีกล้องเนี่ยถ้าไม่ได้กด SD มันจะไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้ทำสีไปนานแล้วนะครับตอนแรกแถมใช้ดีจริงๆขอบคุณมากครับนี่แล้วอย่างเงี้ยเขียวมิวลูกค้าจ่ายตังค์แล้วแต่ยังไม่มาเอารถนะครับเขียวมิวเดี๋ยวจะออกอันนี้ก็จะออกอีกคันหนึ่งเขียวมิวเหมือนกันนี่กำลังจะออกอีกคันหนึ่งนะครับนะฮะกำลังจะออกอีกคันนะครับเตรียมตัวรับรถนะฮะอันนี้เหลืองแก้วเหลืองแก้วจะมีหลายโทนนะครับนี่อันนี้อันนี้ก็เหลืองแก้วกันนะครับนะฮะเอ้ยไอเอาเหรอเอาตัวนี้เลยใช่ไหมโอเคตัวปิดนี่มีเอ๊ะ R E I มีน่าจะมีอันนี้แค่ไหนใช่ครับเดี๋ยวดูปิด R E มีเปล่าดูแป๊บนึงจะดูแม่นี่แต่ล้อราคาโปรโมชั่นไปนะฮะบิ๊กไบค์รับทำครับงานเนียนๆแบบนี้15,900พร้อมยางไว้โปรชุดโปรนัดไปบอกโอมหน่อยดูฝา RE ดิทำไมไม่มีฝาไปไหนท่อ FC 1.8 ไทเท 6,900 ครับฮะฝาเราเยอะจริงๆครับนี่เป็นไงรู้ซะบ้างมาทั้งครอบครัวนะฮะขอโทษเห็นเขาขอแบบนี้ไม่ต้องนะฮะเพราะว่าสามีกับลูกสาวมาด้วยนะฮะเสียใจด้วยนะครับใครที่ให้หัวใจมาเมื่อกี้นี้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมถูกต้องครับคุณอนิรุธพูดดีมากเอาไป20เออขอแสดงความเสียใจกับ FB คันนี้ด้วยรถใครเอ่ยทะเบียนนี้นะครับซื้อสตัดมือ2มาให้ผมใส่นะครับนะฮะโคตรเน่าเลยบอกจริงนะครับโคตรเน่าเลยนะครับไปโดนใครเขาขายต่อมานะฮะขอแสดงความเสียใจด้วยขอรู้ชัดๆหน่อยไปแล้วครับเขาเดินไปซื้อน้ำฝั่งนู้นแล้วครับผมเทอร์โบทีดี066ทีบูทบาร์9เครื่องวีอ้าววอลโว่มันก็บูทบาร์กว่าอยู่แล้วนะครับสแตนดาร์ดนะครับแล้วผมไม่ได้ขับวอลโว่ฮะผมตอบให้ไม่ได้หรอกครับใช่ผมตอบอะไรที่ผมไม่รู้ผมจะตอบได้ไงครับนะฮะ
แค่นี้ไม่ต้องถือกระเป๋ากลับบ้านก็ได้เฮ้ยบ้าน AM นี่อ่ะนี่นะฮะเอายังครับยังไม่เตรียมอุปกรณ์เลยเดี๋ยวดูไลฟ์ผมเสร็จก็ไปดูไลฟ์มุยแม็กต่อนะฮะนะครับเดี๋ยวมุยแม็กวันนี้มาจัดอะไรเดี๋ยวไปดูในมุยแม็กนะครับนะฮะเพราะว่าผมเพลินว่าเวลาไลฟ์เวลาชนกันพอดีนะฮะมุยแม็กไลฟ์กี่โมงครับก็เดี๋ยวต่อเลยพิธีกรเหมือนเดิมพิธีกรแม่ค่าแรงก็ไม่ได้อ่ะอะไรดูล้อหน่อยครับมีกอง HKSGE กอง HKSGE หมดป่ะหมดคือผมไม่เข้าใจนะ HKSGE เนี่ยผมขายของเยอะมากนะครับแต่ว่าผมว่าเซลไม่ค่อยตามเรื่องจริงแม่งจริงคือมึงขยันหน่อยดิวะมึงจะได้ยอดมึงจะได้เยอะคนไปออกเลยครับนะฮะนี่มึงดูนี่เซลนี่ฮะหน้าตาอย่างงี้จิกตลอดนะฮะจิกคลิปหายเลยโอ้นะแจ๊สไปยังคันไหนคันน้ำเงินอยู่ครับคันน้ำเงินหลุดมาจำครับเข้ามาจองได้เลยวีออสมหานครรื้อแล้วเป็นไงบ้าก็จะพ่นอยู่แล้วนะฮะอ่ะดูล้อใครดูล้ออ่ะล้อนี่นะครับแถบนี้ก็จะเกือบแท้นะครับถ้าไปทางนู้นก็จะแท้นะครับแต่แถวนี้แท้หมดเลยนะครับเนี่ยแท้นะถ้าทางแถบนี้ก็จะเกือบแท้นะครับนะฮะก็มีให้เลือกตามงบประมาณนะครับกอง KNNFD มีไหมเท่าไหร่โหเลิกขายไปนานมากแล้วครับ KNN หมดยุคแล้วฮะนะครับแต่ถ้ามีเซลล์มาเสนอแล้วกำไรเยอะๆก็อาจจะขายนะครับนะฮะตอนนี้ไม่เห็นมีใครมาติดต่อก็ไม่ขายครับขายยี่ห้ออื่น Lamco HKS นะครับ Getty ยังจะอุตส่าห์ไปถาม KNN อีกเหรอฮะยี่ห้ออื่นมีให้คุณซื้อตั้งเยอะแยะผมมีทั้ง 3-4 ยี่ห้อนะครับนี่ย้อนยุคไปสมัยผมวัยรุ่นเลยนะ KNN เนี่ยครับดีครับแต่ตลาดมันวายไปแล้วครับนะครับ Silver New Max 1ของ TK 18,900 ครับ TE 37ราคาโปรพร้อมยาง 14,900 ครับว่างๆนะพูดเรื่องเบรกแท้เทียมงานเทพหน่อยครับมันไม่ว่างอ่ะสินะครับแล้วก็เคยพูดไปหลายรอบแล้วก็แท้ก็คือแท้ครับปลอมก็คือปลอมคุณอย่าไปมโนนะครับแท้ก็คือแท้ปลอมก็คือปลอมมิลเลอร์ก็คือเหมือนคุณซื้อกระเป๋าอะคุณซื้อกระเป๋างานมิลเลอร์เนี่ยถ้าใครเคยไปเมืองจีนเนี่ยนะมันจะมีห้องลับเลยนะห้องลับแบบมืดๆอะที่ขายกระเป๋าแบบคุณพ่อคุณแม่มิลเลอร์เอาไปว่ามึงดูไม่ออกอะถ้าชีวิตมึงไม่เคยใช้กระเป๋าแท้เนี่ยมึงดูไม่ออกบอกเลยหรือชีวิตมึงเคยใช้กระเป๋าแท้เคยถือแฮมเมดแท้มึงก็อาจจะดูไม่ออกก็ได้นะครับอ่ะอย่างนั้นแหละคือมิลเลอร์ถ้าถามผมมันก็คือคำตอบเดียวกันนะครับใส่ตังได้เหมือนกันไหมใส่ได้เหมือนกันคนมองแล้วผมบอกเลยว่าเศรษฐีหลายๆคนที่คุณเดินพารากอนเดินแอมบาสซี่เดินสวนกับคุณเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าเขาสะพายแท้หรือเทียมบ้านมันอาจจะมีแท้สามใบที่เหลือสิบใบแม่งปลอมหมดก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคำตอบของเบรกแท้เทียมเทพเนี่ยมันก็อยู่ในนี้แหละกรณีเดียวกันเบรกได้เหมือนกันแต่จะเหมือนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่ามันก็มีคำว่าแท้กับเทียมมันต้องมีจุดแตกต่างครับมันต้องมีจุดแตกต่างนะครับสตาร์ทนิวแม็กวัน GK ถามเบอร์น้องโบเลยครับสตาร์ทซิลเวอร์กระด้างไหมต้องถามคุณว่าคุณเทียบอะไรครับถ้าถามว่ากระด่างไหมไม่กระด่างครับเพราะมันไม่มีไม่ใช่เป็นกดไม่ได้เป็นเบสนะครับไม่เป็นโช๊คแต่ถามว่ากระด้างไหมเนี่ยกระด้างกว่าอะไรล่ะกระด้างกว่าเฮดไดไหมกระด้างกว่าเฮดไดกระด้างกว่าแก๊ปไหมกระด้างกว่าแก๊ปแต่ถามว่าเกาะกว่าไหมเกาะกว่าเยอะคุณก็ต้องเลือกว่าคุณจะเอาอะไรนะครับจะเอาแบบเกาะถนนหรือจะเอาแบบสบายหรือจะเอาแบบฟิลแบบรถเดิมอะไรอย่างนี้นะครับท่อไฮบริด GM 6มีไหมครับมีครับผมเข้ามาได้เลยครับคุณชานินของมีเลยนะครับ HVOS 2014ที่มันตัวไหนวะถ้าเป็น 1NZ ก็ 4,500 ครับถ้าเป็นตัว 2ZN ไอ้ 2NR อะไรเนี้ยก็4,500 เหมือนกันไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไลฟ์ของ Moi Max นะครับก็ใครจะไปดูก็ไปดูใน Moi Max เดี๋ยวเขาก็อาจจะถามคำถามเดิมนั่นแหละนะฮะก็ใกล้ๆเคียงกันก็เดี๋ยวไปฟังใหม่อีกรอบนึงนะครับผมนะ Moi Max ดูยังไงนะฮะ
นะฮะนามนั้นนี่เขามาเตรียมการกันแล้วฮะเดี๋ยววันนี้มวยแม็กเนี่ยรู้สึกว่าจะมาคุยถึงเรื่องน้ำมันเครื่องตัวใหม่นะครับลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูพรุ่งนี้เข้าไปดูผสมสีซิลิก้าโอเคได้ครับยาริส 1.5 เขียวมิวมีอยู่2คันครับคันไหนครับนะครับทำ4ล้อ3วันครับท่อนที่สั่นมา 4,500 กูตอบไม่ทันแล้วรอบดึกแล้วกันแค่นี้นะกูไปแล้วไปถามในมวยแม็กแล้วกันใครดูตรงนี้ไม่ทันเดี๋ยวมวยแม็กจะไลฟ์สดนะครับกดไลฟ์มวยแม็กใช่ไหม M O E แล้วก็แม็ก M A C G นะเซิร์ชมวยแม็กแล้วเดี๋ยวเจอกันในมวยแม็กครับอีกประมาณสัก15นาทีแค่นี้นะไปแล้ว